เลี้ยงหมูป่าให้ได้กำไรเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงยังไงลองมาดูในชากังลาวฟาร์มหมูป่านะครับสวัสดีครับพบกับช่องชากังลาวฟาร์มหมูป่านะครับผมก่อนอื่นเลยก็ฝากกดถูกใจกดติดตามช่องชากังลาวฟาร์มหมูป่าด้วยนะครับผมก็เปลี่ยนชื่อช่องจากหมูป่าหมูดำฟาร์มนะครับมาเป็นชากังลาวฟาร์มหมูป่าเพราะอยากให้มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ในฟาร์มของตัวเองนะครับชากังลาวฟาร์มหมูป่าของเราก็ตั้งอยู่ที่บ้านมอเจริญตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมวันนี้มาดูกันครับว่าเลี้ยงหมูแบบไหนถึงมีกำไรแล้วก็สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้ครับก่อนอื่นเลยก็ต้องลดต้นทุนก่อนนะครับลดต้นทุนในการสร้างคอกในการให้อาหารครับก็คือหาอะไรที่สามารถเอามาดัดแปลงหรือว่าเอามาทำคอกได้ก็เอามาทำครับเช่นไม้เศษไม้เหลือกระเบื้องเหลือกระเบื้องเก่าหลังคาเก่าๆสังกะสีเก่าๆเอามาทำหลังคาได้ครับแล้วก็ไม้ไผ่ก็เอามาทำคอกเอามาทำที่กั้นก็สามารถลดต้นทุนในการทำคอกของเราได้นะครับผมประหยัดครับเน้นประหยัดครับแล้วเราก็จะเลี้ยงหมูแล้วมีกำไรนะครับแล้วเราก็จะได้เลี้ยงหมูแล้วก็จะเห็นเป็นตัวเงินครับการทำคอกแบบประหยัดการใช้เศษของเหลือในการเอามาทำคอกอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเราหาอาหารที่ลดต้นทุนหรือต้นทุนต่ำได้เราก็จะลดรายจ่ายในกระเป๋าตังค์เราด้วยนะครับก็ดีนะครับมันก็สำคัญเพราะยิ่งให้อาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปมันก็ให้ได้นะครับแต่ก็ต้องจกเงินในกระเป๋าเราออกไปเรื่อยๆทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงหมูเราสูงขึ้นนะครับอาหารลดต้นทุนก็เป็นอาหารทางเลือกนะครับอาหารลดต้นทุนอาหารต้นทุนต่ำหยวกกล้วยลำเศษอาหารเอามาให้หมูกินได้ครับมันอาจจะโตช้าหน่อยแต่ลดต้นทุนเราแน่นอนครับลดเงินในกระเป๋าเราแน่นอนอาหารระหว่างวันก็สำคัญนะครับพวกต้นกล้วยใบกล้วยเศษอาหารเล็กๆน้อยๆหรือว่าหญ้าเนเปียหญ้าหวานอิสราเอลครับแล้วก็ให้หมูกินได้ระหว่างวันเป็นอาหารระหว่างวันอาหารว่างมีโปรตีนนะครับก็จะเสริมโปรตีนให้หมูด้วยแล้วก็ลดต้นทุนด้วยครับไม่ต้องให้เป็นอาหารสำเร็จรูปเสมอไปสำหรับคนที่มีทุนน้อยๆแต่อยากเลี้ยงหมูนะครับก็แนะนำนะครับก็ขอให้หาเป็นอาหารต้นทุนต่ำดีกว่าบอนต้มอย่างเงี้ยบอนแดงบอนขาวที่อยู่ในไร่ในนาในลำห้วยลำคลองนะครับแล้วก็หามาต้มให้หมูกินได้ครับกินได้ดีครับผสมเศษอาหารผสมลำผสมต้นกล้วยสับกินดีแล้วก็โตครับโตเหมือนกันโตเหมือนที่หมูที่ให้อาหารสำเร็จรูปแล้วครับแต่อาจจะโตช้าหน่อยแต่รับรองว่าประหยัดครับผมแล้วเลี้ยงหมูแบบไหนที่จะได้กำไรก็เลี้ยงแบบนี้แล้วครับเลี้ยงแบบต้นทุนต่ำลดต้นทุนครับเพราะเราไม่ได้จกรายจ่ายเราไปเรามีแต่แหละ
ช้กำลังแล้วครับในการหาอาหารให้เขาก็จะลดต้นทุนเยอะครับฝากกดถูกใจกดติดตามช่องชาคังลาฟาร์มหมูป่าอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ